สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกันนิกาชาแนลเนาะจ้ามื้อนี้เฮาสิมาเจียวไข่ใส่หัวกุ้งเนาะจ้ากะบ่มีหยังหลายกะมีไข่มีน้ำปลาเนาะเอามาเจียวกันเลยจ้าใส่น้ำปลาจ้าใส่กุ้งเลยจ้าใส่หมดเลยเดี๋ยวเฮาไปเจียวเลยจ้าเขาสิใส่ไข่โดยที่น้ำมันบ่ทันได้ร้อนคักเนาะจ้ะเพราะว่าไข่มันจะได้บ่อมน้ำมันเนาะหอมขนาดเลยจ้ะหัวกุ้งนี่มันจะมีพวกไอ้มันกุ้งเนาะเวลาเฮาเอามาเจียวใส่ไข่มันแบบหอมจ้ะ
คยเฮ็ดกินแล้วมันแซ่บก็เลยอยากจะเอามาแช่ให้หมูเบิ่งน้ำเนาะว่าข้าวเกี๊ยวใส่หัวกุ้งเนี่ยมันแซ่บขนาดเลยจ้ะสุกแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาเอาใส่จานเลยเนาะจ้านี่จ้าไข่เจียวใส่หัวกุ้งเฮาก็เสร็จแล้วถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า